ปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันมอลเซฟฟิฟตี้เด็กฟิวเจอร์ถึงแม้ว่ามีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นได้ก่อนนะคะในช่วงเช้านี้ตามตลาดหุ้นภูมิภาคแต่ว่าระหว่างวันยังคงความผันผวนอยู่โดยทั้งนี้เนี่ยถ้ามองในส่วนของปัจจัยจากฝั่งสหรัฐเนี่ยก็อาจจะหยุดไปเนื่องจากว่าเห็นการปิดทำการของตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดน้ำมันล่วงหน้าของสหรัฐเนื่องจากวันมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์แต่ว่าในส่วนของฝั่งยุโรปเองเนี่ยก็ยังคงต้องติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหานี้โดยล่าสุดเนี่ยในส่วนของ S&P ก็ได้มีการหันเครดิตกองทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงินของยุโรปหรือว่า EFSF ลง1ขั้นแต่ว่าดูเหมือนตลาดอาจจะรับข่าวในเรื่องของการปรับลดเครดิตของหลายประเทศไปในวันก่อนแล้วก็ดูเหมือนจะรอดูความคืบหน้าจากปัจจัยอื่นๆมากกว่าแต่ถ้ามองในเรื่องของกรีซเองเนี่ยที่ยังเห็นการเจรจากับเจ้าหนี้ภาคเอกชนเนี่ยยังไม่ได้ข้อตกลงอยู่ก็อาจจะยังเป็นปัจจัยที่กลับมาเป็นแรงกดดันได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็คงต้องติดตามดูความคืบหน้าต่อไปขณะที่ในส่วนของนักลงทุนเองก็ยังรอดูในส่วนของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐที่จะมีการรายงานออกมาในสัปดาห์นี้โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มสถาบันการเงินเองดังนั้นจึงมองว่าอาจจะทำให้ระหว่างวันในวันนี้เนี่ยเห็นการฟื้นตัวของตัว SET 50แล้วก็ในส่วนของ S50 S12 ได้ตามทิศทางของตลาดหุ้นภูมิภาคแล้วก็ในส่วนของดาวโจนส์ฟิวเจอร์แต่อย่างไรก็ตามมองในส่วนของปัจจัยภายในเองก็ยังมีประเด็นในเรื่องของกองทุนฟื้นฟูที่ยังต้องติดตามโดยทั้งนี้ในส่วนของแบงก์ชาติก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้ก็มองว่ายังเป็นปัจจัยที่ถ้าหากยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก็มองว่ายังเป็นปัจจัยลบต่อหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์อยู่ส่วนหนึ่งดังนั้นเนี่ยในส่วนของ SET 50แล้วก็ในส่วนของ S50 S12 น่าจะยังคงแกว่งตัวผันผวนระหว่างวันโดยทั้งนี้มองว่าถ้าเหตุการณ์ปรับตัวขึ้นแต่ว่ายังไม่ผ่านระดับ730จุดสำหรับในส่วนของ S50 S12 ก็ให้เป็นจังหวะในการเข้าไปเปิดสถานะช็อตส่วนผู้ที่มีสถานะช็อตอยู่ก็ยังให้คงสถานะต่อได้แต่ถ้าหากว่าผ่าน730จุดขึ้นไปก็ให้ปิดสถานะตัดขาดทุนทั้งหมดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future ยังคงแนะนำให้ถือสถานะช็อตใน KTBS 12โดยทั้งนี้ก็ยังคงต้องรอความคืบหน้าในเรื่องของแผนการเก็บค่าธรรมเนียมจากแบงค์ที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ก็มองว่ายังเป็นปัจจัยที่กดดันอยู่ขณะที่ในส่วนของราคา KTBS 12เมื่อวานนี้ก็ยังคงปรับตัวลดลงแล้วก็ปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นโดยมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้5สัญญาณลบเป็นแรงกดดันให้มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงต่อได้ก็ทั้งนี้ให้สถานะช็อตป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนเหนือระดับ 14.80 บาทส่วนวันนี้ที่แนะนำอีกตัวคือ TTAS 12หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยราคาปิดปรับตัวลดลงพร้อมกับในส่วนของ MACD ที่กลับมาให้ค่าสัญญาณลบแล้วก็มองในส่วนของดัชนีค่าระวังเรือในช่วงนี้ที่ยังอยู่ในแนวโน้มที่เป็นทิศทางลงแล้วก็ยังปิดลบไปอีก40จุดเมื่อวานนี้ก็ยังแนะนำให้เข้าไปเก็งกำไรในฝั่งช็อตได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ21บาทสำหรับในส่วนของ Metal Future แล้วก็ Energy Future วันนี้ก็มองแนวโน้มน่าจะเห็นการแกว่งตัวผันผวนอิงทางบวกได้โดยในส่วนของแรงหนุนมาจากตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่ปรับตัวลดลงขณะที่ในส่วนของยูโรเนี่ยทรงตัวเหนือระดับต่ำสุดในรอบ17เดือนหลังจากที่ร่วงลง
ตอบรับข่าวในเรื่องของการหันเครดิตประเทศในเขตยูโรโซนลง9ประเทศแล้วก็ล่าสุดในส่วนของกองทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงินของยุโรปที่ถูกปรับลดเครดิตลงไป1ขั้นแต่มองว่าก็ยังคงรอดูความคืบหน้าในลำดับถัดไปมากกว่าทำให้เห็นในส่วนของยูโรยังคงยืนอยู่ได้ขณะที่ในส่วนของตัวราคาทองคำก็น่าจะยังได้รับแรงหนุนจากในส่วนของอุปสงค์จากตลาดปัจจุบันในช่วงเช้าจึงปรับตัวขึ้น 8.79 เหรียญมาที่ระดับ 1.650.64 เหรียญต่อออนซ์เทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์ของไทยเมื่อคืนนี้ขณะที่สปอตซิลเวอร์ก็ปรับตัวขึ้นตามทิศทางของราคาทองคำมาอยู่ที่ระดับ 30.13 เหรียญต่อออนซ์ขณะที่ถ้ามองในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์เองก็ได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดระหว่างซาอุดิอาระเบียแล้วก็อิหร่านโดยทั้งนี้เนื่องจากว่าในส่วนของอิหร่านก็พยายามจะเข้าไปกดดันให้ประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางเนี่ยไม่เพิ่มในส่วนของการส่งออกน้ำมันหลังจากที่มีการคว่ำบาตรจากอิหร่านที่จะส่งออกน้ำมันไปยังประเทศอื่นๆจากความขัดแย้งกับฝั่งยุโรปก็ยังคงน่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยยังสามารถยืนเหนือระดับ109เหรียญต่อบาร์เรลได้ในช่วงนี้แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของค่าเงินบาทเองก็แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยมาที่ระดับ 31.85 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแต่ก็ยังมองว่าทิศทางหลักเนี่ยยังอยู่ในแนวโน้มของการอ่อนค่าเนื่องจากว่าถ้าเทียบกับในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเองมองว่ายังมีความต้องการที่จะเข้าไปถือดอลลาร์สหรัฐจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหานี้ในยุโรปดังนั้นเนี่ยมองว่าในส่วนของตัว Gold Future GFG 12แล้วก็ GF 10 G 12ที่มีแนวโน้มยังแกว่งตัวผันผวนอิงทางบวกก็สามารถที่จะคงสถานะรองต่อได้มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ 25,300 ถึง 25,600 บาททั้งนี้ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 24,800 บาทส่วน SBG 12ก็แนะนำให้เข้าเปิดรองได้โดยมองแนวต้านที่ระดับ980ถึง 1,000 บาทและตัดขาดทุนที่ระดับ930บาทส่วน Brent Crude Oil Future มองว่าน่าจะยังแกว่งตัวผันผวนในส่วนของ BRG 12จึงให้เน้นเป็นการขึ้นขายลงซื้อในกรอบ 3,530 ถึง 3,625 บาทสำหรับในส่วนของ Set 50 Indexoption ถ้ามองในส่วนของ put call volume ที่ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกับในส่วนของ put call Pinterest เมื่อวานนี้โดยมีในส่วนของ implied volatility โดยรวมในฝั่งของ call option ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังต่ำกว่า put option อยู่ก็สะท้อนภาพรวมของ set 50ที่น่าจะเห็นการรีบาวด์ขึ้นระหว่างวันแต่ก็ยังคงเห็นความผันผวนโดยกรอบการฟื้นตัวมองว่าอาจจะยังไม่ผ่านระดับ735จุดดังนั้นสำหรับผู้ที่ยังมีสถานะช็อตคอในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาใช้สิทธิ์720ถึง730จุดก็ยังให้คงสถานะต่อได้เพื่อระทมรายเมื่อเซ็ต50ย่อตัวลงมาอีกครั้งปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ